สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับมาเจอกันต่อกับหลายเรนเจอร์นะครับก็วันศุกร์ที่ผ่านมาวันศุกร์ที่4เอ้ยวันศุกร์ที่3ถึงวันเสาร์ที่4นะครับที่ผ่านมานะครับก็มีปัญหาเรื่องล็อกอิน Facebook นะครับก็ทำให้ผมไม่ได้เล่นไปประมาณวันหนึ่งนะครับแล้วก็พลาดเอารูบี้ด้วยอ่ะคือแบบไม่น่าอะไรลืมอ่ะสมุดลงชื่อนะครับคือลืมอ่ะนะครับถ้าดูประวัติผมเห็นว่าเอ้ยวันนี้วันที่2นะครับแล้วก็ข้ามมอดี้4เลยนะครับคือแบบพลาดมากเสียไป60รูบี้เสียดายมากเลยโอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับเรื่องที่มันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปนะครับโอเคนะครับเอาเพื่อนกันโอ้โหคนสมัครมากันตรึมนะครับใกล้เต็มแล้วนะครับผมกิวสามแปดแล้วครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเกรดนะครับอย่าว่าอัปเกรดเลยสลับดีกว่าสลับนะครับตัวของผมนะครับคือตัวนี้นะครับผมชากะนะพร้อมแล้วสลับกันแล้วนะครับผมก็คิดว่าของก็น่าจะนิ่งแล้วนะผมคิดว่านะแต่ที่ผมอยากรอทำอัปเกรดทีเดียวแต่ดูเหมือนว่าน่าจะหาของประมาณสักนานอะผมก็เลยว่าสลับก่อนแล้วกันแต่ผมว่าเดือนหน้าผมได้อัปเกรดแน่ตอนนี้นะแจ็คก็อยากจะสลับอยู่นะครับผมสลับเป็นไฮเปอร์นะครับแต่ว่าก็คือเลเวลมันน้อยอะแต่ก็อยากสลับนะโอเคนะครับผมวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมจะไปกาชานะครับกาชาก่อนวันนี้เวลาเหลือน้อยละนะครับผมช่วงสุดท้ายนะครับนะวันนี้เล่นสเตตหลักซะก่อนนะครับสักรอบหนึ่งนะครับขำๆขำๆไปก่อนนะครับสเตตหลักไปตัวผีนะจำไม่ค่อยได้เลยตัวศัตรูพวกนี้นะครับว่ามันเก่งยังไงนะครับแต่จำได้จำรูปลักษณ์มันได้แต่จำไม่ได้ว่ามันเก่งยังไงเพราะน่าจะไม่ได้เล่นนานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแถวด่านพวกนี้โอเคโทเทมซันลี่พอดีโอเคเยี่ยมโอเคนะครับชั่วโมงสุดท้ายละไปกาชาก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมา PVP นะครับสำหรับกาชานะครับผมจะคิดว่าผมจะเอา2ตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้มันไม่มี9ดาวอ่ะแต่ว่ามันเหมือนแบบสกิลมันดีอยู่นะมันดีอยู่ปะหรือไม่ดีไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยสายว่องไวคืออยากได้บาวอ่ะตัวอื่นไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่หรอกตัวนี้สายไวพริบเอาตัวไหนดีเดี๋ยวดูโอกาสได้บาวก่อนโอกาสได้บาว 1.5% นะครับตัวนี้อันนี้โอกาสได้บาวกี่เปอร์เซ็นต์ก็ 1.5 เหมือนกันแล้ววันนี้คืออยากได้บาวอ่ะตอนนี้ไม่ใช่ได้อยากได้อะไรอยากได้บราวอย่างเดียวตอนนี้อ๋อนี่ไม่บอกเลยเฮ้ยนี่ไงบราวอ๋อบราวอย่างอื่นเอาแบบนี้ดีกว่าเอาแบบไหนดีคิดว่าตัวนี้ดีกว่าเพราะว่ามันมีอยู่9ดาวนะยังไงมันก็ต้องดีกว่า8ดาวไปแล้วไปเลยซัดจนตัวหมดถ้าไม่ได้ก็รูบี้1รอบอ่ะโอเคประมาณนี้นะจะเปิดกาชาเนี่ยมันรู้จริงเลยไม่ได้เว้ยเอ๊ะอ่ะ1ชั่วโมงสุดท้ายนะมันต้องได้อะไรสักอย่างสิใช่ป่ะ1ชั่วโมงสุดท้ายนี่ทำไมได้ 1.5% เอามาฮิเมะเดี๋ยวนะตาบองเพชรตัวนี้ไม่เคยเจอเว้ย 1.5% ผมต้องเปิดประมาณ80ประมาณ
เยอะอะ100 ทีอะ80 ทีอะน่าจะได้นะครับโอกาสน้อยอะคือต้องโชคอะแม่หมดน้อยโอ้หมดแล้วตัวก็หมดรูบี้จะหมดอีกไหมไปเออนักข่าวไม่ได้อะไรทั้งสิ้นไปหมดครับ6+1แล้วล่ะเสียอีก300อุปกรณ์ก็ยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดอันนี้เสร็จปุ๊บผมก็จะไปเปิดอันนี้ต่อคิดว่านะต้องเปิดแล้วล่ะอันนี้ได้มาหลายตัวมั้งนะถ้าเปิดใช้รูบี้เยอะแฮะโอ้เดือนนี้ไม่ได้อะไรเลยอ่ะไปให้หน่อยสิตัวของ collaboration ของเดือนนี้ไม่ได้เลยอ่ะโชคไม่มาเลยต้องใส่โชคร้ายเดือนนี้โชคดีเดือนหน้าปะแมรี่ลูกเรือปะเออสเก็ตน้ำแข็งทำไมเหมือนได้ซ้ำๆซ้ำๆกันวะเออมายากลเออแม่มดฝึกหัดแม่มดฝึกหัดเบาอันนี้เปล่าไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ตัวนี้ไม่น่าใช่ตัวนี้ถ้าตัวนี้ผมบิวได้นะมันต้องธาตุมืดต้องธาตุมืดเมอร์ลี่ทำไมได้อีกแล้วอ่ะตัวเนี้ยยังไม่ได้อยู่นะครับรอบเนี้ยรถขนแตงโมไม่ได้แล้วล่ะจบมัน 1.5% จริงปะเนี่ยทำไมมันเยอะจังเลยมันนานจังเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะสลับละคิดว่าได้เวลาสลับแล้วล่ะหรือว่าเอาให้เต็มก่อนแล้วค่อยสลับผมไม่จำเป็นแต่ถ้าจะสลับมันก็ต้องอีก8ตัวนะถูกไหมมาถึงจะสะเลเวลเต็มได้โอเคสลับก่อนแล้วกันค่อยว่ากันนะครับค่อยไปอัพไฮเปอร์เอาอัพไฮเปอร์มันยากไงประเด็นไม่เป็นไรหรอกได้อยู่มีของไฮเปอร์บ้างอยู่แล้วจะได้มีท่าพิเศษนะครับผมสลับ2ล้านกว่าบาทสบายตกลงมาแล้วไฮเปอร์ซากะวัยรุ่นที่แข็งแกร่งที่สุดวัยรุ่นมึงเป็นวัยรุ่นหรือเนี่ยมึงเป็นวัยรุ่นหรือเนี่ยซากะแดงแล้วจ้าตัวแดงแล้วจ้าสกิลที่ดีที่สุดก็คือสกิลนี้นะครับผมฆ่าศัตรู1ตัวนะครับผมแสดงผลเฉพาะใน PVP และคิววอร์ออกคิววอร์ได้อยู่นะหมอแปลว่ามีตัวเดียวก็ได้ละเพราะไม่ต่อเนื่องภายใน3วินะครับคือฆ่ารัวๆไม่ได้ฆ่าได้แบบ3วิตัว1 3วิตัว1ก็ไม่เท่าไหร่นะปะ PVP กันเราได้มา40อ้าวทำไมตกมาทองแดงวะจำได้ว่าผมแต่ก่อนผมยังอยู่ที่ซิลเวอร์2ไม่หรอตกมาทองแดงแน่วะเฮ้ยอ๋อนี่ไงที่มันเป็น PVP อันใหม่นะครับอันนี้คืออะไรวะเดี๋ยวนะคือถ้าอยู่ในช่องแดงๆแล้วเราจะพูดว่าอะไรแข็งแกร่งขึ้นอะไรอย่างงี้ป่ะเฉพาะสายสเต็งอะไรเงี้ยแล้วสีชมพูหมายความยังไงเดี๋ยวนะมึงมีบอกไหมเนี่ยรัวๆรัวๆเจอแต่ตัวอ่อนๆตอนนี้รัวๆไปก่อนนะครับยาวๆนะครับอุ้ยเขามีบราวด้วยอยากได้บราวเหมือนคราวจังเลยทำไมผมตกเยอะจังวะว่าไม่ได้เล่นมาประมาณวันหนึ่งเนี่ยตกไปไกลเลยไม่ได้เล่นมาประมาณวันหนึ่งเนี่ยไม่ได้ดูเลยนะครับ2วัน PVP เลยนะซากะมาลูกเยี่ยม
ไฮเปอร์ซักอ่ะผมคงจะต้องเปลี่ยนทุกตัวเป็นไฮเปอร์แล้วนะครับแจ็คก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวแจ็คจะเน้นอัพไปเยอะๆก่อนนะค่อยมาเปลี่ยนไฮเปอร์หรือว่าเปลี่ยนไปเลยวะคิดยังไงเพื่อนๆคิดยังไงนะครับไฮเปอร์คิดยังไงกับไฮเปอร์มาซิลเวอร์3ละโอเคโอ้สู้ได้ไหมเนี่ยเก่งนะแต่ว่าเราก็ต้องลองไปเอาเพื่อนมาดิพอชนได้พอชนได้อยู่เฮ้ยทำไมโอ้โอ้มาดิครับโดนดักโดนดักอ่ะอุ้ยศัตรูเก่งเว้ยโอ้โหมาเป็นโอ้โหสู้ไม่ได้เว้ยโอ้ตายแล้วโอ้ PVP นี่หนักจริงดูดิโอ้ตาย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 ไปเราต้องพยายามก่อนโอ้โหไม่เข้าเลยเว้ยสู้ไม่ได้ป่ะประตูเก่งจัดคือตัวเราเยอะอยู่นะแต่ตัวศัตรูมันไม่ตายสักทีอ่ะมันหลบได้หรือมันอะไรได้วะเนี่ยพลาด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 โอ้ระดับหนึ่งเนี่ยคือไม่ชินความเร็วเลยโอเคยังดีเรามีฮิวมีอะไรไปนะครับมีฮิวแล้วก็มีไปอัดมันแต่เราใช้ของหมดแล้วนะเขายังใช้ไม่หมดเลยสวยไหมเนี่ยดีนะคอมมันไม่ใช้ของถ้ามันใช้ของเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วเราไม่รอดแน่ๆเดี๋ยวชนะนะเนี่ยดูข้างต่อไปจะยากขนาดไหนโอ้ไม่น่าสู้ได้วะโอเคพอละโอเคนะครับ EVP ตะเกียงตอนนี้วิ่งรับของแป๊บนะครับวิ่งรับเยอะอยู่นะครับตอนนี้ก็ซื้อผ่านแล้วนะครับซื้อพาร์ทแล้วนะครับเอามาทำไมเยอะแยะเนี่ยพวกเนี้ยไม่ได้อยากได้เท่าไหร่หรอกแต่ได้ก็ดีนะอย่ามาเอาขนนกตอนที่จะใช้นะครับใช้อันไหนใช่ไหมอันไหนวะซากะต้องอันนี้ดิแต่ว่าก็ไม่เท่าไหร่นะครับอันไหนก็ได้นะไม่ได้ซีเรียสเลยอ่ะตั๋วมีตั๋วมาให้เปิดอีก2งานเอาดิวะเออโอ้อยากได้บราวอ่ะไม่มีตัวแท้งอ่ะอยากได้บราวมากที่สุดแล้วครับผมยังไม่ยอมนะยังไม่ยอมรับยังไม่ยอมแพ้ไปมัชแมนโลบาวมันกันอยู่แต่บาวมัชแมนโลเราขอผิดตัวบาวหรือเปล่าวะไปเออตะบองเพชรทำไมได้ 2-3 รอบแล้ววะเออบาวผู้นำสารมืดเนี่ยมาเร็วๆหน่อยโอ้ยโอ้ยเมื่อไหร่จะได้วะเนี่ยสงสัยจะไม่ได้แล้วล่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับก็สำหรับกิลก็ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยไปไกลนะครับกิลประมาณนี้นะครับ49แล้วนะครับเดี๋ยวตีสักหน่อยคือผมตีแค่ 3% เองอ่ะไปลุยเลเวล49แล้วอ่ะคือแบบไปไกลมากแล้วตอนนี้เฮ้ยดีเฮ้ยดีมาดีรอบนี้ยังไม่โดนตีตายเลยสักรอบดาเมจขึ้นรัวๆครับดาเมจขึ้นรัวๆครับกระทืบหน้าป้อมเลยฮะ
ศัตรูคืบหน้าป้อมเลยฮะไปยิงไปลูกโอ้กระทืบโดนโอ้อีกนิดเดียวผมจบแน่นอนเหลือ 4% เองรอบนึงผมจบแน่นอนไป 3% แล้วครับผมลุยมันตอนนี้ตัวเทพๆผมยังไม่ค่อยมีนะครับก็ต้องสะสมสักพักกันนะครับเดี๋ยวได้แน่ๆแย่ success ไปละโอเคธรรมดาแต่กี่วอลรอบนี้น่าจะวอลได้นะครับผมเพราะครั้งก่อนน่าจะขนไม่พอนะครับรอบนี้เกินนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับเจอกันใหม่วันข้างหน้าครับกับผมกิติสันนะครับหวังว่าคราวหน้าที่ผมเปิดกาชานะจะได้ตัวนะเพราะว่าไม่ได้เลยผมแซดมากเลยแต่ก็มีคนบอกว่าให้เก็บนะครับรอฮาเอ้ยรอคริสต์มาสนะเพราะคริสต์มาสน่าจะตัวดีกว่านะครับโอเคนะครับ and I will see you again ครับ in the next video ครับบ๊ายบาย